สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนก็เมื่อกี้นะคะเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะคะเป็นการขัดข้องทางเทคโนโลยีนะคะก็เราจะทำกิจกรรมนะคะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะจะเริ่มทำกิจกรรมนะคะที่เตรียมไว้นะคะหน้าศาลอาญารัชดานะคะนี่นะคะมีเพื่อนของเรานะคะแต่งชุดนักโทษนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าใครก็สามารถเป็นนักโทษได้ในประเทศนี้เพราะว่าพูดความจริงนะคะก็มีการแขวนป้ายผ้านะคะปล่อยเพื่อนเรานะคะแสดงออกอย่างชัดเจนนะคะให้เรียกร้องให้ปล่อยแกนนำหรือนักโทษคดี112ทุกคนนะคะที่ถูกจับไปณขณะนี้ก็ปาเข้าไป20กว่ารายแล้วนะคะทุกคนเราขอถามหน่อยว่าไลฟ์เมื่อกี้มันตัดไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราขัดข้องทางเทคนิคแล้วเราไม่สามารถกลับเข้าไปไลฟ์ต่อได้เราก็เลยเริ่มในการไลฟ์ใหม่เลยนะคะอยากถามว่าแบบมันตัดไปแล้วใช่ไหมคะไลฟ์เมื่อกี้นี่นะคะเป็นจาปันนะคะแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะเราไลฟ์สดจากทางหน้าศาลอาญาราษฎรนะคะเรารู้จักกันน้องนะคะนี่นะคะเป็นภาพที่น่ารักนะคะนี่นะคะคืนสิทธิ์การประกันตัวให้เพื่อนเรานะคะแอดมินเมื่อวานจะมาอีกไหมคะแอดมินเมื่อวานกำลังทำงานหน้าที่ในฝ่ายอื่นอยู่นะคะอาจจะไม่ว่างนะคะก็ชื่นชอบแอดมินคนเมื่อวานเดี๋ยวเราจะนำข้อความไปบอกให้นะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่กับแอดมินคนนี้ก่อนแล้วกันนะคะแชร์จากแอดมินขอบคุณนะคะอย่าลืมไลค์อย่าลืมดูไลฟ์เพลินๆแล้วก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ของเราให้เพื่อนได้ดูต่อได้นะคะกิจกรรมของเรานะคะกำลังจะเริ่มทำแล้วนะคะตาชูต้องชูเพื่อมวลชนใช่ค่ะอย่าลืมไปเขียนจดหมายในแคมเปญตาชูต้องชูเพื่อมวลชนในเพจราษฎรได้นะคะหรือว่าจะมาลงชื่อในแคมเปญราชอายุติธรรมในเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์ก็ได้เช่นกันนะคะสวัสดีครับปล่อยเพื่อนเราขอบคุณค่ะน้องหนึ่งสองตอนนี้นะคะมีเพื่อนเราบางคนนะคะใส่ชุดนักโทษนะคะจะเห็นว่านั่นคือชุดนักโทษนะคะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะว่าใครก็สามารถเป็นนักโทษได้ในประเทศนี้ถ้าพูดความจริงนะคะนี่นะคะเริ่มการนั่งอยู่รูปนะคะกำลังจะทำกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงนะคะเราก็ไม่สามารถทราบได้เหมือนกันก็รอชมพร้อมกันเลยนะคะอยู่กันกับเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแชร์ไลฟ์สดนี้ได้นะคะให้เพื่อนๆจากทางบ้านนะคะมาเตรียมกันคนเยอะไหมก็วันนี้นะคะคนก็คึกคักนะคะถือว่าคึกคักเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายคนให้ดูนะคะคนนะคะถือว่าคึกคักมีการชูรูปนะคะมวลชนมีการเตรียมตัวมาประมาณนึงเลยนะคะของเมื่อวานเยอะเหมือนกันนะคะมีการเตรียมอุปกรณ์มีการผูกโบขาวนะคะชูรูปของคนที่ถูกขังนะคะชูรูปของเพนกวินนะคะแอดมินเมื่อวานด่าสลิมแซ่บมากเลยลูกเดี๋ยวไปบอกให้นะคะแอดมินเมื่อวานตอนนี้กำลังทำหน้าที่อื่นอยู่นะคะทราบอาการตอนนี้เพนกวินนะคะมีอาการเช่นเดิมนะคะก็คือถ่ายเป็นลิ่มเลือดนะคะถ่ายเป็นลิ่มเลือดแล้วก็มีอาการอ่อนแรงนะคะอ่อนเพลียปวดศีรษะแล้วก็ตอนนี้อัปเดตก็คือแพทย์ไม่สามารถให้น้ำเกลือเพนกวินได้เพราะว่า
เส้นเลือดของเพนกวินเนี่ยไม่สามารถที่จะรับสารอะไรหรือว่าไม่สามารถเจาะได้อีกต่อไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะพรุนนะคะก็เพนกวินตอนนี้ก็กำลังอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าก็ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนะคะขณะนี้เพนกวินเข้าโรงพยาบาลแล้วก็นะคะแอดมินคนไหนก็ได้หมดนะคะรักประชาธิปไตยขอบคุณมากนะคะแอดมินทุกคนรักประชาธิปไตยเหมือนกันหมดค่ะอันนี้นะคะเบนจาปันนะคะก็อยู่ที่นี่กับเราด้วยนะคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะมีมวลชนถึงแสนหรือเปล่ามั่นใจว่าถึงนะคะดูจากผลการเลือกตั้งได้นะคะเรา
วงแต่เพียงผู้เดียวเราจะร่วมประท้วงกับความยุติธรรมพร้อมกับการให้กำลังใจคุณแม่ไปด้วยดีไหมครับทุกคนในการต่อไปถึงเวลาอันสมควรแล้วครับตอนนี้แบตเตอรี่ยังไม่มานะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วในประเทศว่าประเทศนี้ไม่ให้ประกันนักโทษคดี112เพื่อนเราณเวลานี้หลายคนยังอยู่ในเรือนจำลุงเพื่อนลุงเพื่อนเด็กเว้นเพื่อนไหมเพื่อนอานนท์เพื่อนแอมมี่เพื่อนชัดตินเพื่อนตีเพื่อนโตโต้เพื่อนแฟงและประชาชนอีก4คนในคดีที่ช่วยเพื่อนเราในตอนที่เพื่อนเราถูกจับโดยนิคอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเหล่านี้ไม่ใช่อาชญากรรมหรือผู้ก่อการร้ายหรือนักโทษแต่เขาผู้นี้ทั้งหมดเป็นนักสู้ที่สู้เพื่อให้ประชาธิปไตยเพื่อให้พวกเรากินดีอยู่ดีจริงๆนะพี่น้องใช่เราไม่ได้ทำพวกเขาต่อสู้กับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมผู้คนที่มีอำนาจความเหลื่อมล้ำในสังคมและระบอบเห็นตัวในประเทศนี้
มวลชนทุกท่านที่ซัพพอร์ตคอยซัพพอร์ตพวกเรามาเลยตลอดเราขอบคุณด้วยจิตใจอย่างลึกซึ้งนะคะพวกเรามีอุดมการณ์เดียวกันคืออุดมการณ์รักประชาธิปไตยนะคะสู้ไปด้วยกันจนกว่าวันที่ถึงชัยชนะของพวกเรานะคะพวกเราจงชนะด้วยกันนะคะเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะทำผิดกฎหมายที่จะใช้กฎหมู่กฎหน้าศาลพวกนี้อ่ะโอเคนะคะคุณชายป้ายดำนะคะขออนุญาตบล็อกนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายทีหลังนะคะว่าทำไมเราถึงต้องมากดดันศาลนะคะคุณเดี๋ยวก่อนกดว่าก่อนกดว่าไม่ได้แล้วอธิบายเพื่อนๆแล้วกันนะคะเผื่อบล็อกไปก่อนแล้วเสียดายคุณชายป้ายดำไม่ได้ฟังนะคะก็คือทำไมเราถึงต้องออกมากดดันศาลนะคะเราออกมากดดันศาลก็เพราะว่าศาลไม่มีความเป็นกลางไม่มีมาตรฐานนะคะทำไมศาลถึงพิจารณาปล่อยแกนนำกปปส.ทั้ง8คนทั้งที่มีการตัดสินความผิดไปแล้วว่าผิดจริงนะคะแต่กับเพื่อนของเราศาลกลับไม่ปล่อยออกมาให้เหตุผลว่าเกรงว่าจะไปกระทำผิดซ้ำทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าผิดนะคะแถมยังไม่ให้ญาติเข้าเยี่ยมเลยนะคะสัตว์ภาพมาที่แกนนำกปปส.ได้รับการปล่อยตัวไม่พอนะคะยังไม่ต้องถูกกล้อนผมญาติยังสามารถเข้าไปเยี่ยมได้ออกมายิ้มหน้าระรื่นนะคะไหนคือความยุติธรรมแค่นี้ก็แสดงถึงความ2มาตรฐาน3มาตรฐาน4มาตรฐานของศาลพอแล้วนะคะเข้ามาร่วมโกนที่เข้าร่วมโกนผมประท้วงแก่ความยุติธรรมครับตอนนี้มวลชนเข้ามาร่วมเพิ่มนะคะพี่น้องเข้ามาร่วมโกนเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกิจกรรมตรงนี้นะคะก็คือผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะร่วมกันโกนผมประท้วงความอยุติธรรมให้เพื่อนเราประท้วงความอยุติธรรมคืนสู่ความอยุติธรรมคืนสู่เพื่อนเรานะคะโดยเราจะร่วมโกนผมนะคะเป็นเพื่อนร่วมกับแม่สุนะคะแม่ของเพนกวินนะคะเดิมทีเนี่ยแม่สุเป็นคนที่ผมยาวสีดำคลับสวยมากเลยนะคะซึ่งแม่น่าจะรักผมของแม่พอสมควรแต่แม่ก็รักลูกของแม่มากกว่าและแม่ก็เห็นแล้วว่าศาลและประเทศนี้ทำอะไรต่อคนพูดความจริงอย่างเพนกวินแม่ยอมไม่ได้นะคะที่มาร่วมโกนอีกคนนึงครับผมมีมวลชนเข้ามาร่วมโกนผมด้วยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนะครับเวลานี้ระหว่างที่รอนะอุปกรณ์ในการมาโกนนะครับผมขอยังประเมินดีใจอีกคนนึงนะครับผมมีคนมาเพิ่มอีกคนนึงแล้วนะคะมีคนมาเพิ่มเพิ่มใจเพิ่มใจใครอยากโกนนะครับมาร่วมกับเราตรงนี้ได้เลยนะครับผมระหว่างที่เราติดขัดปัญหาทางธุรกิจอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีก็ไม่รอนานกว่านายกที่ยังอยู่จริงนะครับจริงรอนานนี่รอแบบนี้รอนานกว่า7ปีไหมครับรอให้นายกออกมาตั้งนานแล้วป่านนี้ก็ยังไม่ออกขอลองพี่โกนสักครู่หนึ่งนะครับผมระหว่างรอนะครับผมทีมงานมากระซิบด้านหลังนะครับบอกว่าประชาชนทุกคนราษฎรทุกหมู่เราสามารถไปเขียนฟิวเจอร์บอร์ดทั่วมาแสดงความรู้สึกของพี่ตรงนี้ได้นะครับมีอุปกรณ์มีฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดนะคะปากกาเตรียมให้เขียนไว้นะคะนะครับแล้วก็ยืนแจกคุณตำรวจด้วยนะครับผมสามารถรับฟิวเจอร์บอร์ดได้นะครับแล้วก็มีจุดนั้นอีกนะคะที่ยืนแจกฟิวเจอร์บอร์ดกันเพื่อเขียนแสดงออกทางความคิดนะคะขอเสียงปรบมือให้พี่ชายคนหนึ่งหน่อยครับผมมีคนมาร่วมโกนผมด้วยอีกหนึ่งคนแล้วนะคะก็มีเสียงกลองระรัวลั่นตลอดการดำเนินงานวันนี้เลยนะคะขอบคุณที่กลองหน้าตาถ้าไม่ดิฉันไม่จะเป็นคณะราษฎรนะคะขอขอบคุณด้วยนะคะที่มาสร้างสีสันให้กับงานของพวกเราในวันนี้นะคะแต่งานวันนี้ของเราเป็นของทุกคนนะคะทุกคนคือเจ้าของงานเต็มแล้วแค่ไม่คุณเลยโอเค
ก็นะคะกำลังนั่งรอแบตเตอรี่ในการที่จะเอามาโกนผมกันอยู่นะคะมีการใส่ชุดนักโทษนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะว่าใครก็สามารถเป็นนักโทษได้ในประเทศนี้ถ้าพูดความจริงนะคะประเทศที่บิดเบี้ยวขนาดนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแรงใจจากทางบ้านจากทางผู้ชมไลฟ์ทุกภาพที่เข้ามาร่วมกันคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทางเราอ่านตลอดนะคะส่วนสลิมนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ก็ถ้าใช้เฮดสปีดจนเกินไปนะคะแอดมินก็จะพิจารณาในการแบนออกจากเพจนะคะไม่ให้เข้ามายุ่งย่ามกับคอมเทนต์ในเพจได้อีกนะคะก็สักครู่นะคะกำลังพยายามกำจัดให้อยู่นะคะก็อยู่กับเราตรงนี้ก่อนนะคะรับชมการโกนผมประท้วงนะคะโกนหัวประท้วงความยุติธรรมนะคะเมื่อความยุติธรรมไม่คืนสู่ประเทศเราก็ขอสละเส้นผมบนหัวที่เอาไว้ตกแต่งความสวยงามเพื่อเป็นแฟชั่นนะคะเพื่อแสดงถึงอุดมการในการเรียกร้องประชาธิปไตยและความยุติธรรมนะคะความเที่ยงธรรมต้องกลับคืนมาสู่ศาลนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ยังอยู่กับเรานะคะแล้วนะคะแบนให้แล้วนะคะคุณหินฮันเตอร์นะคะไปแล้วนะคะก็มีมวลชนนะคะมาโกนผมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นการประท้วงแสดงออกอย่างสันติวิธีถึงการประท้วงนะคะนะครับ
ระหว่างรออุปกรณ์นะครับในการโกนหัวเพื่อประท้วงต่อความยุติธรรมในวันนี้เรามีแขกผู้ยิ่งใหญ่มาหาเรานะครับขอปรบมือต้อนรับพี่สมยศที่จะออกมาพูดอะไรกับพวกเราหน่อยนะครับคือสมยศพฤกษาเกษมสุขนะคะวันนี้ก็ได้มาปรากฏตัวด้วยนะคะอนุญาตก่อนอื่นต้องเรียนให้กับทางการได้รับทราบนะครับคือผมอึดอัดในการที่จะต้องใส่หน้ากากจะขออนุญาตขอหน้ากากก็พี่สมยศนะคะตำรวจปัจจุบันจำหน้าผมไม่ได้ถอดปุ๊บก็จะได้รู้ว่านี่คือคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขตัวจริงเสียงจริงเผื่อว่าท่านจะไปดำเนินคดีเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งถอนประกันผมเพื่อกลับเข้าไปอยู่ในคุกอีกรอบนึงจะได้ไม่ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์หรือใบหน้าขอเห็นเสียงจริงๆชัดๆของคนคนนี้ให้เห็นหน้าแล้วก็ถ่ายรูปให้เต็มๆว่าคนนี้ไม่ผิดตัวแน่คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขผมตัดสินใจมาทันทีโดยไม่ชักช้าและไม่ลังเลใจคุณหมอทศพรบอกให้ผมอยู่อีก7วันมันทนไม่ได้ครับถ้าจะติดโควิดตายไปตอนนี้ยินดีครับยินดีครับแต่วันนี้ต้องมามาเพราะเห็นแม่น้องแม่น้องเพชรซิได้โกนหัวผมเห็นดังโซเชียลมีเดียที่ถ่ายทอดกันมาของแม่ร่วมธรรมศาสตร์ผมก็กั้นน้ำตาไม่ได้เห็นและไม่ใช่น้ำตาครั้งแรกมันหลายครั้งที่ผมเห็นแม่ของเพชรซิต้องหลั่งน้ำตาครั้งแล้วครั้งเล่าผมก็เลยมานั่งนึกและถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรที่เป็นความยุติธรรมโดนบันดาลได้ผมอยากให้น้ำตาของแม่น้องเพนกวินกลายเป็นน้ำกรดไปลดหัวใจพวกผู้พิพากษาทั้งหมดให้ได้รับรู้ความยุติธรรมว่ามันหมายถึงอะไรความยุติธรรมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบก็ทั้งความรอคอมเมนต์คุกคามนะคะมาขออนุญาตนะคะในการรายงานตัวไม่ว่าจะเป็นท่านของพนักงานสอบสวนเสียงเบาเหรอคะหรืออัยการทุกท่านได้ยินที่สมยศพูดไหมคะมีความพิสดารและผิดปกติพูดได้นานไหมมีแนวโน้มจะยาวไม่ต้องเรียกโกนผิดปกติครั้งแรกพวกเราโดนแค่116เราลาเดือนตุลาคมออกหมายจับทันทีคือคดี116นี่ปกติเขาไม่ถึงขั้นต้องออกหมายจับเพราะคดีมันไม่ได้รุนแรงและในประเทศไทยนั้นคนที่โดนกล่าวหาคดี116ส่วนใหญ่ชนะคดีหมดเพราะมันไม่ถึงขั้นกระด้างกระเดืองหรือไปเผาบ้านเผาเมืองตามตัวบทกฎหมายเพราะฉะนั้นการจัดเวทีปราศรัยยังไงก็ไม่ได้ออกหมายจับกันแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพอจับเราเข้าไปศาลก็ให้ปล่อยคือไม่ฝากขังเราก็ดีใจนะเวลาถัดมาเพียงเดือนเดียวพนักงานสอบสวนหรือตำรวจก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมทีนี้มาด้วย112มันผิดปกติตรงไหนครับผิดปกติตรงที่ว่าถ้าดำเนินคดีโดยทั่วไปเขาก็ฟ้องทีเดียวจบข้อเดียวทุกข้อหาไอ้เป็นเพิ่มเติมคดีเนี่ยมันหมายถึงความไม่ชัดเจนในการดำเนินคดีตั้งแต่ต้นมันถึงหลุด112ไปซึ่งก็หมายถึงว่าไม่ประสงค์จะดำเนินคดี112ณเวลานั้นผมก็เลยว่ามันผิดปกติเอาละครับพนักงานสอบสวนใช้เวลาแค่1เดือนรวบรวมข้อหาเพิ่มเติมแล้วส่งมาที่อัยการครับผมเรียนให้สื่อมวลชนทราบอัยการใช้เวลาแค่5วันสำนวนฟ้องเนี่ยมีเป็นแฟ้มแต่ละคนเนี่ยหนากันประมาณ20หน้าขึ้นในการฟ้องร้องผ
ผมบอกให้เลยครับพนักงานอัยการไม่มีปัญญาอ่านครบทุกคน27สำนวน27คน27บุคคลที่ถูกกล่าว5วันครับวันที่29เรามาบอก29มกราคมกับทางอัยการสูงสุดให้สอบสวนเพิ่มเติมไม่รับส่งทันทีไปที่ศาลทั้งหมดไม่ได้มีใครเตรียมการใดๆที่จะรู้ว่าไม่ได้ประกันตัวทุกคนมั่นใจนะนี่ผมคนเดียวเตรียมตัวมาล่วงหน้าไม่ขับรถมาเอากุญแจรถมอบให้เรียบร้อยทุกอย่างเตรียมการมาใส่รองเท้าแตะพร้อมที่จะเดินเข้าเพราะสัญญาณมันบอกคือความเร็วแห่งการทำคดีก็คือระดับของอัยการที่ผมเรียนให้ทราบเพื่อให้ได้รายละเอียดเสร็จแล้ววันนั้นไม่ให้ประกันผมอยากจะฝากเรียนสื่อมวลชนและนักกฎหมายที่อยู่ครับสิ่งแรกที่ได้รับคือว่าคดีมีโทษสูงเกรงว่าจะหลบหนีไม่ให้ประกันบันทึกไว้คำว่าเกรงว่าจะหลบหนีหมายถึงว่ามันยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้นึกออกไหมครับเกรงว่าจะหลบหนีคือคิดอยู่ในใจไอ้หมอนี่จะหลบหนีถูกไหมครับมันเป็นอนาคตแล้วทำไมไม่ให้ประกันตัวในเมื่อมันยังไม่เกิดขึ้นเขาก็หลบสองโดยปกติการหลบหนีก็จะต้องจับกุมใช่ไหมครับขณะที่หลบหนีถ้าเป็นเช่นนั้นศาลก็ไม่ให้ประกันแต่พฤติกรรมแห่งคดีของพวกเราไม่หลบเพราะเรามารายงานตัวตั้งแต่ต้นเห็นไหมครับแต่ก็ถูกคำว่าหลบหนีเข้ามาไม่อนุมัติประกันตัวนี่คือเรื่องที่หนึ่งมันแปลกและพิสดารถ้าใครติดตามในวงการทำคดีเราจะเห็นครับเลวร้ายที่สุดหมอนิ่มกับสามีจากกินเข้าหาวงการฆ่าศาลชั้นต้นสั่งประหารชีวิตหมอนิ่มนะครับหมอนิ่มก็อุทธรณ์ขอประกันตัวชั้นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ให้สังคมก็วิจารณ์ว่าทำไมล่ะถึงให้คดีตัดสินประหารชีวิตศาลก็อธิบายว่าเป็นสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาคดียังไม่จบชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาดังนั้นให้ประกันตัวผมก็ว่านั่นแหละครับถูกต้องตามหลักนิติรัฐตามหลักของกฎก็ต้องให้ก็ยินดีครับเป็นเช่นเห็นไหมครับหรือท่านกปปสทั้งหลายศาลชั้นต้นตัดสินแล้วเข้าไปคุกได้วันเดียวไม่ถึงคุกเลยผมบอกให้บางคนมีที่พิเศษเก็บไว้ก็ยังได้ประกันตัวในวันนั้นแล้วพวกเราไม่มีความผิดกฎหมายก็บอกว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เหตุทางไหนต้องไปอยู่ในหรือเงินจำเป็นสถานที่กักขังคุมขังสำหรับคนที่กระทำความแต่คนที่ยังไม่ผิดเหตุทางไหนต้องไปอยู่ในคุกถามนักกฎหมายทั่วโลกนะทำไมเป็นเพราะฉะนั้นพอพวกเราไปอยู่ในคุกเราคุยกันผมอานนท์เซนเฟ่นนั่งคุยกันเซนเฟ่นนี่เขาเป็นคนรอบรู้เรื่องกฎหมายดีนะครับเขาไม่ใช่คนธรรมดาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งรู้เรื่องหมดก็คุยกันเราก็ได้คุยกันว่าเมื่อเราถูกกระทำโดยเฉพาะอย่างที่ถูกคุมขังเราจะสู้คดีอย่างไรพบทนายก็ได้แค่คอนเฟอเรนซ์ผ่านวิดีโอเราจะดูเอกสารอะไรไม่ได้เลยนะและต้องพบโดยเวลาอันจำกัดที่ได้แบ่งคุยกันเต็มที่แบบเป็นช่วงโควิดเขาจับโลกเพิ่มเติมก็ยิ่งพบกันยากเขามีขั้นตอนมากเราจะสู้อย่างไรนะครับในเมื่อเราถูกคุมขังดังนั้นเราจึงบอกว่าถ้าเดินหน้าไปเนี่ยคำว่ายุติธรรมกระบวนการพิจารณาในศาลจะเข้าสู่กระบวนการของเราเราจะเดินหน้าไปไม่ได้เพราะเราถูกขังเขาจะสู้คดีเลยอะไรผมก็แถลงต่อศาลว่าผมจะสู้คดียังไงฝ่ายพวกผมเป็นราษฎรฝ่ายผู้กล่าวหาก็คือตัวแทนอำนาจรัฐคืออะไรฝ่ายอำนาจรัฐมีทั้งเครื่องมือในการกล่าวหาปักคำมีบุคลากรมีเงินเดือนมีเวลา
สามารถที่จะดำเนินคดีได้เสร็จฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาคือพวกผมมีอะไรครับจะต่อสู้กับพวกท่านได้เรามีกองขังผมบอกให้เลยกองขัง3โมงถึง6โมงเย็นคุณถูกขังในห้องเขาไม่อนุญาตให้เอาอะไรเข้าไปในห้องนอกจากน้ำหนึ่งเราจะสู้อะไรครับในสภาพเช่นนั้น2พบทนายก็ยากลำบากและก็ลำบากเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางสู้เลยเรามีกองขังเรามีโซ่ตรวนรัดขามีแจมือมันเหมือนทำคดีแบบมัดมือชกและเราก็รู้แล้วว่าถ้าเป็นเช่นนั้นชะตากรรมของเราคือว่าเขาจะตัดสินเราก็บอกแถลงกับศาลด้วยว่าถ้าทำคดีโดยคุมขังพวกผมอยู่ในคุกท่านกำลังตัดสินพวกผมว่ามีความผิดไปแล้วนึกออกไหมครับคดีเดินหน้าไปปี2ปีศาลชั้นต้นเดินไปแล้วสมมุติว่ายกฟ้องให้พวกเราชนะไอ้ข่าผู้ติดคุกเรียบร้อยเลยนะมีความหมายอะไรครับอยู่กันมาปี2ปีติดคุกที่หน้าจอยับไปแล้วชีวิตอิสรภาพจิตวิญญาณเราที่หน้าไปแล้วตัดสินมาให้เรายกฟ้องเราก็ติดคุกทำไปแล้วผมเจอมาแล้วยังไงล่ะครับท่านจะทำคดีกันเถอะถ้าไม่ยกฟ้องและแนวโน้มก็จะต้องเป็นเช่นนั้นเพราะกฎหมาย112มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาของคนไทยเป็นปัญหาของประชาธิปไตยยังไงเสียแนวโน้มก็จะเป็นเช่นนั้นนี่คือชะตากรรมที่เราเห็นล่วงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าต่อสู้คดีตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญก็ต้องปล่อยตัวพวกให้พวกเรามาต่อสู้เพราะฉะนั้นนี่แหละครับที่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมมันไม่มีระบบนิติรัฐนิติธรรมประเทศไหนในโลกนี้เขาทำแบบดังนั้นเราตัดสินใจในเมื่อเราอยู่ในคุกมีโซ่ตัวมีห้องขังถูกจำกัดถูกควบก็เหลืออย่างเดียวเราจะต้องได้รับความทุกข์ประมาณเช่นนั้นและด้วยเหตุนี้นายเพ็ญซึ่งจึงตัดสินใจเพิ่มความทุกข์ทรมานไปอีกหนึ่งเท่าโดยการไม่ถึงสิ่งนี้เขาเรียกว่าสันติวิธีเพราะเราไม่รู้จะจับปืนไปยิงสู้กันกับท่านทั้งหลายได้อย่างไรเราไม่ประสงค์จะใช้ความรุนแรงเพราะเราอยากได้สังคมใหม่ที่สงบสุขสันติภาพเราจึงไม่อาจใช้ความรุนแรงไปสร้างสังคมแบบนั้นและพวกเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงปรารถนาจะใช้การต่อสู้แบบสันติวิถีด้วยเหตุนี้เราจึงขอทรมานตนเองเพื่อให้ความทุกข์ของเราณทีนี้ได้ไปตรงสำนึกทางศีลธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั่นคือการตัดสินใจของนายเพ็ญซึ่งเราได้คุยกันแค่นี้แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเมื่อไหร่จะอดข้าวผมคุยรายละเอียดให้ท่านฟังและท่านได้ถ่ายทอดไปวันที่15มีนาคมเขาเรียกคนนัดพร้อมมาตรวจสอบบัญชีพยานน่าจะดีจบเลยก็ได้มาตรวจสอบบัญชีพยานครับแล้วมันมีเหตุที่เหตุเกิดขึ้นนะครับคนร้องผมร้องไห้ในศาลทำให้ต้องยุติการพิจารณาคดีในวันทั้งหมดนี้มันจึงมาสู่คำเดียวว่านี่คือปัญหาระหว่างราษฎรกับรัฐศาลซึ่งเคยมีความน่าเชื่อถือและผมก็ยังเชื่อถืออยู่นะครับจึงต้องตัดสินใจว่าระหว่างรัฐกับราษฎรจะทำอย่างไรในคดีคดีนี้ไม่เหมือนคดีฆ่าคนตายหรือฆาตกรรมทั่วไปเพราะคดีฆาตกรรมทั่วไปคนเขาสมน้ำหน้าติดคุกแต่คดีนี้ทำไมล่ะครับคนยอมบาดเจ็บจากกระสุนยางมีคนยอมที่จะโดนแก๊สทำตาเพราะพวกเราล้วนแล้วแต่เป็นผู้รักชาติรักประชาธิปไตยเป็นคนที่มีความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองอยากเห็นเสรีภาพอยากเห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมเราจึงออกมาต่อสู้รุ่นเราเป็นเสียงแห่งอนาคตเราเป็นเสียงของคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างประเทศไทยให้เจริญเติบโตได้ก้าวหน้านั่นทำให้เราต้องเลือกเราไม่ใช่คดีทั่วไปที่สมควรติดคุกและขณะนี้เราก็ยังไม่ได้ทำความผิดไม่มีการตัดสินคดีทำไมจึงต้องผิดนั่นแหละครับที่ทำให้เรา
มาถึงคำว่าไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมนี่แหละครับที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็นำมาสู่การต่อสู้นักที่แห่งนี้ผมจึงต้องขอยกย่องพวกเราเจ็ดคนที่ยังอยู่ในเพราะเขาอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานทุกข์ทรมานเพราะว่าสูญเสียอิสระภาพไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้มีโอกาสพบเพื่อนนั่นเป็นความทุกข์ทรมานและที่ทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นคือถูกกักกันโรคด้วยนั่นแหละครับเป็นความทุกข์ทรมานครับผมอยู่กักกันโรคจนถึงปล่อยตัวนะสามรอบประมาณ42 วันนะครับแล้วมากักต่อหลังจากปล่อยตัววันตัดสินใจทนไม่ไหวต้องขับรถมาสูดอากาศอยู่แถวนี้พี่น้องครับเราจึงไม่สามารถปล่อยให้พวกเขาได้รับความทุกข์ทรมานต่อไปเราจึงไม่สามารถให้คนจำนวนมากโดยเฉพาะครอบครัวของผู้ที่เรากำลังต่อสู้อยู่ขนาดนี้ต้องสูญเสียน้ำตาสูญเสียเส้นผมด้วยความเจ็บปวดนั่นแหละครับที่เราจะต้องร่วมแรงร่วมใจแต่ผมขอกราบคารวะคนที่ยังอยู่ในคุกขอกราบคารวะพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกันต่อสู้เมื่อวานนี้กับวันนี้เป็นทางเดียวครับที่เราจะร่วมกันรักษาสิทธิเสรีภาพรักษาประชาธิปไตยรักษาจิตใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวรักษาความเป็นคนของพวกเราที่ต่อสู้มาโดยตลอดและเป็นทางเดียวที่จะทำให้การต่อสู้ของปี2563มันต่อเนื่อง64และก็จะต่อเรื่องต่อไปจนกว่าเราจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนผมก็ขอจะดูดีท่านที่กำลังโกนหัวซึ่งจริงๆผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับนะก็ถือว่าร่วมกันต่อสู้นะที่แห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้อย่างสันติวิธีผมก็ขอให้พวกเราได้อย่าสูญเสียกำลังใจและอย่าท้อแท้ใจครับเดินหน้าไปแล้วผมเชื่อว่าชัยชนะเป็นของพวกเราศักดินาจงพินาศประชาชาติจงเจริญผมต้องขออนุญาตอยากจะดูตอนตัดผมแต่ว่าผมสั่งให้กลับเลยแต่พี่ก็ฝืนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ต่อไปก็เดี๋ยวจะมีการตัดผมมาดวงนะคะจบยอดเลยครับผมเป็นหนึ่งในนักสู้นะครับที่ออกมาก็ยังสู้ไม่ย่อยนะครับผมนะครับถือขอบคุณพี่สมยศครับขอบคุณครับผมต่อมานะครับผมตอนนี้ผมก็พอเรามาแล้วผู้ที่ประสงค์จะคนหัวเพื่อประท้วงความยุติธรรมและให้กำลังใจแก่คุณแม่ได้มาอยู่ตรงนี้รวมกันแล้วก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะเริ่มโกนหัวกันนะครับผมผมของผมณเวลานี้เป็นผมที่ตัดตอนที่ผมติดคุกกับลุงกับเพ็ญวินที่ธัญบุรีในวันที่15 ตุลาคมตอนแรกผมตั้งใจว่าตั้งใจจะตัดเมื่อเพื่อนออกมาแต่วันนี้ผมขอตัดเพื่อประท้วงร่วมกับเพื่อนๆครับเริ่มเลยครับผมก็จะเริ่มการตัดผมนะคะโกนผมประท้วงนะคะร่วมกับแม่ตู่นะคะแม่ของเพนกวินที่ได้โกนผมประท้วงไปแล้วนะคะเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเพื่อประท้วงต่อความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเพนกวินและเพื่อนๆอีกหลายคนที่ถูกขังอยู่ในคุกนะคะก็จะเริ่มแล้วนะคะมีทั้งแบตเตอรี่นะคะกันไกนะคะมาแล้วนะคะนี่นะคะมีพระนะคะมาร่วมโกนผมให้นะคะก็
ทำการโกนผมแล้วนะคะขออนุญาตนะคะใครคอมเมนต์หยาบๆใครคายเฮสตีดนะคะเราบล็อกนะคะขอบคุณค่ะก็นะคะมารับชมกันโกนผมประท้วงความยุติธรรมนะคะด่าสลิมเมื่อวานตอนนี้แอดมินที่ด่าสลิมกำลังไปปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นอยู่นะคะเราแอดมินคือเราแอดคนนี้แอดที่พูดอยู่นี่ไม่นิยมด่าสลิมนะคะส่วนใหญ่ก็จะบล็อกหรือแบนเลยนะคะถ้าเห็นนี่นะคะเริ่มโกนผมแล้วนะคะเขาแรงไม่ตกจริงท้องพ่อเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะหลังนี่นะคะกำลังขออนุญาตนะคะเอ้ยขอโทษใครถ่ายรูปแป๊บนึงจะได้รูปที่สมยศถ่ายครับผมเอมว่าว่าเอมก็เริ่มแล้วนะคะปัดผมแล้วนะคะแบตเตอรี่นะคะนี่นะคะเส้นผมที่ร่วงหล่นลงบนผืนผ้าที่เขียนว่าปล่อยนักศึกษากลับมหาลัยนะคะเพื่อนของเพนกวินนะคะร่วงโกนผมประท้วงความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเพนกวินและคนอื่นด้วยนะคะกำลังโกนผมอยู่นะคะ
่นลงไปบนป้ายผ้าเขียนเพื่อทวงคืนเพื่อนนะคะก็โดยผมของนัชนนท์นะคะผมที่เห็นความยาวอยู่นี้ก็คือตั้งแต่นัชนนท์ได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากเดือนจำครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลานะคะตอนนี้นัชนนท์ก็ได้สละความยาวของผมทั้งหมดในการประท้วงความยุติธรรมเพื่อเพื่อนนะคะแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นนะคะมีเพื่อนๆในกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์อีกด้วยนะคะในนี้แล้วก็มีมวลชนด้วยนะคะทุกคนก็กำลังง่วนกับการกวนผมนะคะบรรยากาศตอนนี้จากตอนแรกนะคะก็มีหลายคนที่เข้ามาขอร่วมโกนผมด้วยนะคะเพื่อเป็นการร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะเพื่อนเราในทุกนักโทษนะคะที่ถูกโกนผมแล้วนะคะเป็นการแต่งกายนะคะเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะเริ่มแล้วนะคะไม่คือไม่ช้าแล้วใช่ค่ะตอนนี้เพนกวินนะคะแอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วนะคะอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะคะเข้าบ้าน
ิคะนี่คือมวลรวมของเส้นผมของทุกคนที่ร่วมกันโกนหัวนะคะนัชนนท์นะคะก็โกนผมเสร็จแล้วนะคะใครโกนหัวเสร็จแล้วอยากล้างหัวนิดหน่อยก็เดินมาด้านหน้านะคะมาล้างมีการมาล้างหัวแทนการคัดนะคะมีมวลชนเข้ามาทำการโกนมากขึ้นเรื่อยเลยนะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะพอดีว่าแฮนด์สเตเบลไลเซอร์ของเราแบตหมดแล้วนะวันนี้น่าจะยิงยาวไลฟ์ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้หมายถึงว่าโอ๊ยเต็มนิ้วเรื่อยๆทุกคนพี่คะรอหัวขึ้นเจอเลยใช่รอหัวขึ้นเจอเลยทำการโกนหัวเพื่อแสดงออกสื่อเราก็ต้อง
รอดูต่อไปว่าหลังจากนี้เนี่ยเพนกิ้งกับเพื่อนของเราเนี่ยจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ก็ฝากประชาชนทุกคนฝากพี่น้องทุกคนเนี่ยช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจว่าผลการประกันตัวในวันที่6ที่จะมาถึงเนี่ยจะเป็นผลบวกกับเราเพราะเราจะมายืนยันในหลักการนี้ว่าไม่ส่งผลแม้แต่สักวินาทีเดียวที่พวกเขาเหล่านั้นจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำอย่างที่พี่สนยนต์ได้บอกไว้ว่าทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีใครถูกตัดสินว่าต้องโทษหรือผิดคดีอะไรก็ตามดังนั้นเวลาที่เขาอยู่ในเรือนจำตอนนี้สำหรับผมคิดว่ามันมากพอแล้วแล้วผมก็คิดว่าสำหรับประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาใช้เวลาอยู่ในเรือนจำมากพอแล้วผมหวังว่าผู้มีอำนาจศาลตุลาการทั้งหลายเนี่ยจะคือความเป็นธรรมให้กับทุกคนได้ออกมาใช้ชีวิตข้างนอกตามความเป็นจริงที่เขาควรจะได้รับเราไม่ได้ร้องขอความเมตตาจากศาลเพราะความยุติธรรมมันควรเกิดขึ้นมาแต่แรกถูกต้องเลยนะคะโควิดก็กลัวคนชั่วก็ต้องไล่นะคะใครถ่ายรูปผมวันนี้ไม่ต้องลงโซเชียลนะทรงผมที่เท่ที่สุดสำหรับคนไทยในตอนนี้ถูกต้องนะคะทรงนี้ถือว่าเท่มากเลยนะคะยิ่งโกนเพื่อเหตุผลว่าร่วมสู้กับแม่สู่และร่วมสู้กับความอยุติธรรมยิ่งเท่ไปใหญ่เลยนะคะมวลผงที่ตกอยู่บนปลายผ้านะคะเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวนะคะโดยส่วนตัวแล้วผมก็ต้องขอเขาเรียกว่านับถือใจน้องทุกคนแล้วก็นับถือใจของแม่ของเพนกวินด้วยที่ตัดสินใจที่จะโกนหัวในครั้งนี้นะครับจากที่เราเศร้าเนี่ยตรงนี้ราชนิยมส่วนหนึ่งของร่างกายที่ทำให้มันดูดีขึ้นเลยถูกต้องนะคะดังนั้นการตัดสินใจที่จะโกนหัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสียสละที่ใหญ่เหมือนกันตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีประชาชนคนไหนเขาตัดสินใจที่จะตัดสินใจจะมาร่วมโจรผมกับเราโจรไปมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แน่นอนก็ไม่ได้ประกันแล้วใครจะตัดสินใจเราโจรเพื่อเรียกร้องและแสดงออกนะคะแสดงออกให้คนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะเห็นว่าพวกเราไม่ยอมจำนนต่อเผด็จการนะคะยอมเสียเส้นผมดีกว่าเสียอิสรภาพให้พวกเผด็จการนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนึกว่าบวชพระที่ไหนได้ปลอมไม่ได้บวชพระนะคะทรงนี้พระไม่ใช่แค่พระที่โกนนะคะเราไม่ได้โกนคิ้วด้วยนะคะทรงนี้มีชื่อเรียกสากลทั่วไปว่าสกินเฮดนะคะทุกคนสกินเฮดนะคะไปเซิร์ช Google ดูก็จะเห็นว่าทรงนี้ไม่ใช่พระปลอมด้วยนะคะก็นะคะอยากเห็นหน้าคนพูดครับไม่เป็นไรนะคะขอปิดหน้าแบบนี้ต่อไปดีกว่านะคะเห็นได้ยินกันแค่เสียงก็อุ่นใจแล้วนะคะโอเคนะคะอยากโกนหัวแล้วเอาผมไปปาใส่หน้าพวกเฮียเดี๋ยวผมแล้วอาจจะต้องเก็บไว้นะคะงานนี้โคตรจะไม่ยุ่งผมมีประชาชนนะคะเข้ามาร่วมโกนหัวมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะคะมีคนเดินเข้ามาขอร่วมโกนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็น10ขอรายเกือบ20รายแล้วนะคะเท่าที่เรานับได้พรุ่งนี้ผมจะไปสกินให้ขอบคุณนะคะมาร่วมกันนะคะต่อสู้กับความอยุติธรรมนะคะถ้าเขาคืนหัวเสร็จนะฮะเดี๋ยวเขาจะตัดไลฟ์สดไปได้ต่อเขาโผล่ดูยังตอนนี้คือ
ต่อไปใช่ไหมคุณต่อไปครับคือว่าเดี๋ยวคือเขาให้มาไม่ถามคนเห็นต่างบ้างหรือครับถามว่าอะไรเหรอคะเราลุงไม่ไปลุงเดี๋ยวไม่ได้ได้ได้นะเอาไม่ล่าไม่ล่าไปลุงเนี่ยจะโกนโชว์เลยเอาไม่ล่าหนูโกนได้นะไม่ได้ห่วงขนาดนั้นไปไปลุงมาไหลคนเมื่อนั้นสัมภาษณ์คนที่ถ่ายคนนักโทษได้ได้เดี๋ยวลองไปหาสัมภาษณ์แป๊บนึงนะประกาศแล้วคลิปแท็กอีกทีนึงอาจจะเป็นก็ขออนุญาตเดินไปเก็บของแป๊บนึงนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาคุยด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวขอเลยจริงๆประธานขอถือกล้องแป๊บนึงขอเก็บของแป๊บนึงฝากถ่ายเลยค่ะโอเคครับพี่น้องท่านแรกนะครับที่ทำการโกนหัวเสร็จแล้วเนี่ยขอรบกวนให้พี่น้องเนี่ยยืนอยู่หน้าประตูนี้นะครับประตูสาธารณะนะครับเพื่อพอทุกคนโกนหัวเสร็จแล้วเนี่ยจะมีกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกสักครู่นึงนะแต่ใกล้ที่จะเสร็จแล้วเลยนะสองคนพอโกนเสร็จแล้วเนี่ยขออนุญาตยืนอยู่หน้าประตูสาธารณะนะครับเพื่อให้ที่สื่อมวลชนได้เก็บภาพนะครับร้อนหน่อยนะเพื่อนร้อนถ่ายมานานแล้วโอ้ต้องดีเดี๋ยวก่อนให้มาเดี๋ยวก่อนโดนเลือดซิปเต็มหัวเลยมันไส้มานานเลยเอาอีนี่เพื่อนนะคะไม่มีอะไรนะคะถ้ามีน้ำจากกลุ่มกระเทยแม่ลูกอ่อนนะคะก็เป็นหนึ่งในมวลชนที่ร่วมกับผมด้านตู้นะครับสามารถเฮ้ยยืนไม่หยุดถ่ายแล้วนี่ยังไม่หยุดถ่ายแล้วอาชีพเติมไม่ต้องกล้องช่วงนี้ขาดสนหรือยังไงคะคุณตำรวจรับจ็อบเสริมไม่ตะก้องหรือไงเอาภาพมาส่องต่อกันบ้างลงข่าวบ้างถ่ายสวยเปล่าโอ้ไม่ดีโดนได้ไงหายากโอ้ยโกนได้ไหมโกนได้กันเลยไหมเนี่ยโกนเลยไหมโกนอ่ะอ๋อผมโกนอยู่แล้วนี่ค่ะก็เป็นมวลชนที่ร่วมโกนด้วยกันนะคะได้ไม่ต้องห่วงตอนนี้ขาดพลาสติกจะมาเก็บเลยจะต้องรอเคลียร์คนก่อนค่อยจะเก็บได้นี่ไงก็แบบสุ่มทุกกดไปก่อนแล้วถ้าไปเคลียร์ก็มีการใส่แป้งเย็นนะคะในการโกนนะคะอันนี้ร่วมโกนผมด้วยใช่ไหมคะทำไมถึงมาร่วมโกนผมด้วยกับคนไม่ได้กับต้องขอไปด้วยนะครับคือนักข่าวกับการเห็นรู้ตัวแม่เขาปวดหัวครับก็ต้องไม่รู้จะทำไงครับก็อยากเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ไม่ได้สู้คนเดียวครับก็มีพวกผมไปน้องๆร่วมอยู่กับนักคุณแม่นะครับด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะก็นะคะกิจกรรมการโกนก็ยังเพราะมันแรงก็ยังคงมีคนมาร่วมกิจกรรมอยู่นะคะกันว่า
ยอมเสียเส้นผมได้แต่ไม่ยอมเสียอิสรภาพไม่ยอมก้มหัวให้กับเผด็จการนะคะเพื่อนคนนี้ของเราก็ใส่ชุดนักโทษแล้วก็ยอมที่จะโกนผมด้วยนะคะพอเข้ามาเอาว่าพี่นะคะเหล่าผู้ที่คนผมประท้วงก็มาร่วมยืนกันนะคะหน้าประตูของศาลอาญารัชดานะคะแล้วนะคะการโกนผมนะคะมีมวลชนจำนวนหนึ่งเลยนะคะที่เข้ามาร่วมโกนผมด้วยนะคะก็ขออนุญาตที่ตอนนี้กล้องอาจจะสั่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไร hand stabilizer นะคะหรือว่าอุปกรณ์กันสั่นของกล้องมันแบตหมดไปแล้วนะคะก็เลยต้องใช้มือในการถือกล้องนะคะก็อาจจะสั่นก็ขออภัยด้วยนะคะถึงกล้องสั่นแต่เรายังรักประชาธิปไตยนะคะไม่เกี่ยวจ้าเวลานี้นะครับไอ้น้องอยู่มึงจับยืนแล้วถ่ายรูปกับผมก่อนราษฎรทั้งหลายเข้ามาร่วมโกนกับเรามากขึ้นมากกว่าที่คนตอนนี้มากกว่าที่คนละพร้อมเพียงปรบมือกับทุกคนที่ร่วมโกนกับเราเลยครับผมมีการกล่าวขอบคุณผู้คนที่มาร่วมโกนผมกับแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์รัชนนท์ไพโรจน์นะคะความอายุที่ทำในประเทศนี้นะผมขอบคุณครับและผมคือคนนี้เราจะนำไปใช้ในกิจกรรมต่อไปขอจะเดินจากบ้านของผมขอแค่พวกมือหนึ่งจากบ้านนี้ครับที่จางหายไปจากประเทศไทยนะคะเ
นี่นะคะมีปี๊บนะคะเตรียมไว้ให้สำหรับการเผานะคะสิ่งนี้มันอาจจะไม่ใช่อาวุธร้ายแรงนี่ไม่ใช่ปืนนี่ไม่ใช่ระเบิดนี่ไม่ใช่ประทัดนี่เป็นเพียงดอกไม้จันดอกหนึ่งแต่หารู้ไหมว่ามันเต็มไปด้วยความผิดหวังผิดหวังต่อศาลผิดหวังต่อความยุติธรรมผิดหวังต่อรัฐบาลผิดหวังต่อผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในประเทศนี้ที่ไม่รู้จักฟังเสียงของประชาชนน้องขอเขาดอกไม้จันเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าในประเทศนี้มันได้สูญสิ้นไปหมดแล้วซึ่งความยุติธรรมขอให้ประชาชนทุกคนในประเทศได้เห็นตรงจริงนี้ต่อไปให้ไกลทั่วโลกมีโลกบอกว่ามีล้านบอกล้านมีเพื่อนที่ประเทศไหนต้องจะได้ออกไปให้ได้มากที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนของเราเป็นจ่าปันนะคะเริ่มขอร่วมเขาไปด้วยกันนะคะเขาให้กับความยุติธรรมที่ไม่เคยมีอยู่จริงในประเทศค่ะเพื่อไว้อะไรเดี๋ยวความยุติธรรมในประเทศนะคะนี่นะคะดอกไม้จันทร์ที่มอดไหม้ก็เหมือนความยุติธรรมที่ดับลงไปจากประเทศไทยนะคะนี่คือความผิดหวังในประเทศความผิดหวังจากกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนะคะนี่คือมวลรวมแห่งความหมดศรัทธานี่คือยุคแห่งการหมดศรัทธาในรัฐในสิ่งเชื่อเก่าๆเดิมๆในความเชื่อเดิมๆต่อไปนี้เราศรัทธาแค่เพียงความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมกันของทุกคนในประเทศความเท่าเทียมกันของราษฎรไม่มีอีกแล้วความยุติธรรมของศาลไม่มีอีกแล้วความมีประสิทธิภาพความชอบธรรมความโปร่งใสของรัฐบาลไม่มีอีกแล้วความสูงส่งของสถาบันเพลงประหายดังขึ้นนะคะท่ามกลางการร่วมกันเผาดอกไม้จันทร์นะคะค่ะดอกไม้จันทร์ยังเหลืออยู่นะคะตอนนี้ชมรมก็ได้ตั้งใจร่วมกิจกรรมนะคะสามารถเจอมาดอกไม้จันทร์ได้ที่ฝั่งขวามือนะคะฝั่งขวามือนะคะแล้วก็พอโยนดอกไม้จันทร์ลงที่เขาเสร็จนะคะรบกวนเดินออกเลยนะคะรบกวนเดินเลยออกไปเลยนะคะเป็นชวนมงคลนะคะมาร่วมเผาดอกไม้จันทร์ด้วยกันนะคะสามารถมารับดอกไม้จันทร์ได้ที่การเผาดอกไม้จันทร์นะคะแสดงถึงความหมดอะไรความอะไรกับความยุติธรรมและความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยนี่คือมวลรวมของความผิดหวังในประเทศไทยผิดหวังในผู้ใหญ่ผู้ซึ่งมีอำนาจหลายๆคนในประเทศนะคะผู้ที่มาจากเสียงของประชาชนแต่ไม่เคยรับใช้ประชาชนเลยนะคะดอกไม้จันทร์ยังเหลืออยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถมารับดอกไม้จันทร์นะคะที่ด้านขวาของตึกเขานะคะด้านขวาขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็สามารถเดินออกไปทางฝั่งนี้ของบริเวณทำกิจกรรมได้เลยนะคะมีมวลชนก็มาร่วมเผากับดอกไม้จันทร์กับพวกเรานะคะอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะสามารถมารับดอกไม้จันทร์ได้อยู่นะคะเพราะคุณยังสามารถมารับดอกไม้จันทร์ได้อยู่นะคะขณะนี้เราได้หมดแล้วนะคะรับชมมวลชนนะคะท่านที่ต้องการมาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะเดินไปหยิบดอกไม้จันทร์ได้บริเวณด้านขวามือนะคะของตึกเขานะคะด้านขวามือของตึกเขาเมื่อรับดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วนะคะเผาลงไปติดในอุปกรณ์เคลียร์ไว้ให้นะคะแต่รับชมเดินเลยออกมาทางฝั่งนี้นะคะขอพื้นที่ที่ทำกิจกรรมได้นะคะขอบคุณมากค่ะเปลวไฟเริ่มลุกโชกลุกโหมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับมวลชนท่านใดนะคะที่จะต้องการนะคะร
้าร่วมกิจกรรมเผาดอกไม้จันทร์นะคะสามารถนะคะมารับดอกไม้จันทร์ได้ที่บริเวณขวามือนะคะของจุดเผานะคะแล้วก็เผาดอกไม้จันทร์นะคะได้อยู่ในตอนที่เตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็เดินเลยทางฝั่งเลยได้เลยตรงบริเวณที่ทำกิจกรรมได้เลยค่ะสำหรับมวลชนท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเผาดอกไม้จันทร์นะคะสามารถมารับดอกไม้จันทร์ได้บริเวณด้านขวามือไม่ใช่ควันจากการเผาอะไรแต่เป็นการเผาดอกไม้จันทร์นะคะเมื่อเดินผ่านอุปกรณ์ที่ใช้เผาแล้วก็เผาให้เสร็จแล้วก็รบกวนเดินเลยออกไปทางถนนได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสำหรับคนทำท่านใดนะคะที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมเผาดอกไม้จันทร์นะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเผาดอกไม้จันทร์นะคะเรื่อยๆค่ะการกิจกรรมการเผาดอกไม้จันทร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะคะว่ามีการทำอะไรกันบ้างอันนี้นะคะมีการจุดเทียนนะคะแล้วก็มีการนำช็อคมาเขียนถนนนะคะมีการเขียนอุ้ยมีน้องตาใสด้วยนะคะมีการเขียนเป็นคำต่างๆนะคะไม่ได้พามวลชนมาเดินพาไปเดินดูก่อนนะคะนี่นะคะมีการเขียนถนนนะคะคุณก็หนึ่งชีวิตเราก็หนึ่งชีวิตทำไมไม่เท่ากันนะคะมีการเรียงเทียนนะคะเรียงเทียนเรียงเทียนไข่นะคะเป็นคำว่า no 112นะคะซึ่งหมายถึงว่าไม่เอากฎหมายมาตรา112นะคะมีการขายของนะคะแล้วก็มีรถห้องน้ำนะคะตรงบริเวณนั้นนะคะใครอยากได้นี่นะคะมีการเอาช็อคมาเขียนนะคะเพนกวินนะคะมีคนวาดรูปเพนกวินนะคะปล่อยเพื่อนเราแล้วก็มีปรากฏป้ายนะคะอันนี้ที่ปรากฏป้ายนะคะเราไม่รู้นะคะเขียนป้ายตรงนี้นะคะเขียนว่าบ้าตามพร้อมกับลูกศรชี้ขึ้นนะคะก็ไม่รู้นะคะก็ผู้ใหญ่นะคะอัศพลบัวพัดนะคะก็มาที่นี่ด้วยนะคะกิจกรรมก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะมวลชนก็ไม่ได้มาก็ค่อนข้างจะคึกคักกันเลยทีเดียวนะคะจากช่วงที่ผ่านมาตรงนั้นนะคะก็มีร้านค้าร้านขายของขายอาหารนะคะซึ่งจำเป็นนะคะสำหรับงานชุมนุมเช่นนี้นะคะมีขายเสื้อนะคะขายเป็ดพวงกุญแจเป็ดนะคะคิดถึงเป็ดน้อยนะคะสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้เมื่อปีที่แล้วนะคะปี2563นะคะเรียนอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเรื่องการเสริมสร้างและดำรงซึ่งกระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดีทางการเมืองจากกรณีการดำเนินคดีทางการเมืองต่อนักศึกษาและประชาชนที่อยุติธรรมยิ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์จากภาครัฐจับกลุ่มราษฎรผู้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างไม่เป็นธรรมได้ไต่ชั้น
่ถูกต้องควรที่จะหมายเหล่านี้ที่ควรตั้งแต่แรกจริงสิในการป้องกันตัวทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นเพนกวินหรือไม่นะคะควรที่จะได้รับการประกันตัวนะคะไม่ว่าใครก็ควรจะได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวก็สู้คดีนะคะเพราะฉะนั้นการกล่าวว่าถ้าอดอาหารและประกันจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะคุณฟิลเลอร์เพราะฉะนั้นก่อนจะมีอะไรกันมาคนหาข้อมูลก่อนนะคะไม่งั้นจะออกมาโชว์ความผิดแบบนี้ไม่สามารถทำแต่ดิฉันไม่ว่าสถานการณ์สู้คดีได้ไม่รู้แล้วออกมาที่จะรู้และยังจะเถียงระหว่างแบบนี้ดิฉันขอบล็อกนะคะซึ่งหากว่าตามหลักการ presumption of innocenceในกระบวนการที่ทำทั่วโลกนั้นได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในคดีอาญาระหว่างที่คดียังไม่สิ้นสุดขอให้อนุมานว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีความผิดจนกว่าจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเหมือนเป็นผู้กระทำความผิดนี้ได้ซึ่งหลักการนี้เองได้ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแม้แต่ในฉบับปัจจุบันก็ยังมีการรับรองสิทธิดีเอาไว้ในมาตรา29วรรค2อย่างชัดเจนว่าเป็นสิทธิของปวงชนชาวไทยแต่กลับว่าศาลนั้นได้อ้างถึงว่าจำเลยมีพฤติกรรมที่อาจจะกระทำความผิดซ้ำซึ่งนี่เป็นการกล่าวหาอย่างล่วงหน้าว่าจำเลยถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดจริงและอาจทำซ้ำซึ่งสิ่งนี้ขัดต่อหลักการ presumption of innocence และถือเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของจำเลยดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราขอเรียกร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาตลอดจนผู้ที่อยู่ในหน่วยงานอื่นอันใดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนี้ให้ใช่นี้การพิจารณาอนุมัติให้ประกันตัวเหล่าผู้ต้องหาให้เขาได้ออกมาต่อสู้คดีทางการเมืองในอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อทำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของศาลเองถึงแม้ว่าเกียรติภูมิของศาลมันจะลดน้อยลงและหดถอยในช่วงเวลาที่มืดมิดนี้แต่เรายังหวังว่าเราอยากให้ศาลได้กลับมาเป็นตราชูได้ให้ศาลกลับมาฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งหนึ่งต่อกระบวนการยุติธรรมจดหมายฉบับนี้คือจดหมายที่เราได้อ่านไปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้มีคนมารอรับจดหมายนี้ทั้งหมดเป็นจำนวน 11,035 คนเพียงชั่วข้ามคืนจดหมายฉบับดังกล่าวได้มีผู้มาลงทะเบียนเพิ่มลงรองรับเพิ่มมากถึง 14,543 คนนั่นไม่ใช่รายชื่อนั่นไม่ใช่จำนวนสุดท้ายนั่นคือจำนวนที่เพิ่มขึ้นอาจกล่าวได้ว่ารายชื่อทั้งหมดที่ร่วมสนับสนุนเราร่วมลงชื่อรับรองจดหมายฉบับนั้นตอนนี้มียอด 25,578 ชื่อและยังคงมากขึ้นเรื่อยๆเราได้นำรายชื่อทั้งหมด 25,578 รายชื่อมาด้วยในวันนี้คงไม่ได้มีซีนเข้าไปโปรยหน้าบันไดศาลแต่เราอยากขอเชิญชวนมวลชนทุกท่านที่อยู่ตรงนี้มาร่วมกันเอารายชื่อเหล่านี้เข้าไปส่งข้างในศาลด้วยการโปรยเข้าไปให้ศาลรับรู้ว่ามีมวลชนอีก 25,578 คนเรียกร้องให้ศาลคืนความยุติธรรมโยนเลยโยนได้เลยนะคะ
ลิมมาคอมเมนต์แล้วเกิดอาการโมโหขออาภัยจริงๆนะคะทุกคนดิฉันจะไม่ทำอีกนะคะหลายคนถามว่าไม่ห่วงอนาคตตัวเองหรอ
หวังแล้วหนูอยากบอกว่าความหวังนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่เผด็จการและศักดินามันต้องการคือต้องการให้คนเราหมดหวังเพราะเมื่อเราหมดหวังมันก็จะได้ใช้ทุกวิถีทางเพื่อกดหัวเราให้อยู่เหมือนทาสเหมือนกับที่มันเคยทำมาเมื่อดีตการแต่หารู้ไหมว่าหากเรายังไม่ยอมแพ้แม้แต่เพียงผู้เดียวแม้แต่เพียงหนึ่งเสียงเพียงคนเดียวหากเรายังไม่ยอมแพ้เผด็จการศักดินามันก็ไม่ชนะต่อให้มันจับเราไปขังจับเพื่อนเราไปขังหรือจะจับหนูไปขังแต่เชื่อเถอะเมื่อไรที่เราชนะเมื่อไรที่ชาวไทยชนะเมื่อนั้นเผด็จการและศักดินามันจะไม่มีวันกลับมาชนะเราได้อีกมันเป็นตามกฎธรรมชาติเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัววิวัฒนาการก็ได้สอนไว้แล้วสิ่งใดไม่รู้ปรับตัวสิ่งนั้นก็จะอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปไม่ได้คุณฝืนธรรมชาติไม่ได้หรอกค่ะคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณกำลังเสื่อมศรัทธาลงทุกวันทุกวันผู้คนเสื่อมศรัทธาในตัวคุณทุกวันทุกวันและหากคุณยังไม่มีการปรับตัวเชื่อเถอะค่ะเมื่อนั้นธรรมชาติจะคัดสรรเองว่าอยากให้เป็นยังไงต่อเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ขอล่ำลากันแต่เพียงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณค่ะก็ขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเพราะวันนี้เราก็ไลฟ์กันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะก็กิจกรรมของเราก็ยุติแต่เพียงวันนี้นะคะเราจะสรุปคร่าวๆให้ฟังถึงผลของคำสั่งศาลในวันนี้ที่มาประกันตัวเพนกวินและลุงนะคะก็คือศาลมีคำสั่งนัดไต่สวนการปล่อยตัวชั่วคราวของเพนกวินและลุงในวันที่6พฤษภาคมนะคะเวลา10นาฬิกาณศาลอาญารัชดาที่นี่ที่เดิมนะคะก็ขอให้ทุกคนรอติดตามผลการไต่สวนของศาลในวันที่6พฤษภาคมด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณผู้ฟังผู้ชมทางบ้านทุกคนที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะดิฉันอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปบ้างอาจจะพูดแทรกไปก็ขอโทษนะคะขอโทษขออภัยเป็นจริงๆเลยนะคะก็ขออนุญาตจบไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอบคุณ